สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินไก่ย่าง5ดาวนะคะซึ่งก็เป็นความอยากกินมาเป็นอาทิตย์ละเพิ่งจะแบบวันนี้ก็ได้ตัดสินใจว่าต้องไปกินให้ได้นะคะซึ่งก็ซื้อมาแค่ครึ่งตัวก็พอเพราะว่า1ตัวมันจะเยอะไปเนาะเดี๋ยวมันเหลือครึ่งตัวมันก็จะเหลืออยู่แล้วแหละแต่จริงๆปกติอิ่มชอบกินแบบ1ตัวมากกว่านะคะคือชอบกินตรงส่วนลอกหนังมันแล้วก็ลอกหนังมันกินก่อนทั้งตัวเลยนะชอบกินแบบตัวนึงแต่ว่ามันจะชอบเหลือพวกอกอะไรเงี้ยกับปีกกับน่องอ่ะเหลือเยอะแล้วอิ่มต้องใช้เวลาถึง 2-3 วันกว่ามันจะหมดนะคะก็เดี๋ยวเราไปใส่ถาดดีกว่านี่ก็คือไก่ย่าง5ดาวสำหรับท่านที่ยังไม่เคยกินนะคะหรือไม่เคยเห็นหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไกลๆหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศแล้วไม่ได้มาเห็นตู้ไก่ย่างนานแล้วหรืออะไรก็ตามก็ตอนนี้รู้สึกซองเขาจะใหญ่ขึ้นนะแต่เขาจะให้เราแค่ซองเดียวนะคะน้ำจิ้ม5ดาวมันก็จะเป็นรสชาติที่เข้มข้นเนาะแล้วกลิ่นกระเทียมก็จะแรงสำหรับคนชอบกระเทียมก็จะชอบนะก็ไก่เขาก็จะอยู่ในฟอยล์นี้อันนี้แค่ครึ่งตัวนะแต่ตัวใหญ่มากนะคะอิ่มเลือกเอารสดั้งเดิมค่ะเลือกเอารสดั้งเดิมใส่น้ำจิ้มไม่พอใส่แน่เลยอันนี้ถ้าจะเล็กไปหรือเปล่าลองนะลองเนาะพอได้อยู่เราเห็นถ้วยน้ำจิ้มเรานึกว่ามันตื้นนะจริงๆมันก็ลึกน่าดูเหมือนกันเป็นถ้วยน้ำจิ้มเซรามิกตาไก่นะคะยี่ห้อดังนะไก่นะคะไก่จ๋าเดี๋ยวก่อนนะขอปรับก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียววางข้าวเหนียวซื้อมา10บาทซื้อในซอยนี่แหละเอาลงมาทีละน้อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันเย็นมีนี่ด้วยน้ำพริกตาแดงแมงดานะคะกินได้นานมากเดี๋ยวอยู่เยอะเดี๋ยวเอ็มจะเอาขายนะคะเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีให้เห็นทั่วๆอันนี้ใส่ในถาดนะคะอีกอย่างให้เห็นไก่ชัดๆเดี๋ยวแป๊บนึงปรับกล้องก่อนก็เนี่ยค่ะไก่มันจะได้ดูใหญ่ๆนี่ชอบแบบเวลาเขาถ่ายอาหารชิ้นใหญ่ๆมันดูน่ากินนะคะเอาหนังลงปกติรสดั้งเดิมเขาก็จะหอมพริกไทยกระเทียมอยู่แล้วนะคะเพราะเขาหมักกระเทียมพริกไทยแบบเข้มข้นโดยที่ถ้าไม่ต้องจิ้มเลยแต่ตอนนี้เขาก็จะมีรสหลากหลายมากนะคะรสกระเทียมรสบาร์บีคิวรสอะไรต่างๆอันนี้ผมซื้อที่ตู้แม่เหี้ยนะคะรู้กันไหมเนี่ยลืมแจ้งกัดพอดีไปส่งของให้ลูกค้าที่ไปรษณีย์นะคะก็เลยไปกัดแม่เนี่ยนะคะท่านที่ไม่ได้เห็นไก่ย่าง5ดาวนั้นแล้วก็ดูนะอันนี้เป็นส่วนของสะโพกนะคะเนื้อก็จะนุ่มๆไก่ย่าง5ดาวนี้เป็นลักษณะของไก่เลี้ยงนะคะดังนั้นเนื้อก็จะนุ่มนะจะไม่ได้เป็นเนื้อแน่นนะคะถ้าใครคาดหวังอยากได้ไก่เนื้อแน่นๆนี่แนะนำต้องซื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่อิมชอบกินหนังเนี่ยค่ะหนังกินก็จะหอมกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีรสกระเทียมพริกไทยแบบรสจัดอีกหรือว่ามีบาร์บีคิวมีหลายรสค่ะอิ่มจำไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังอาจจะรีวิวรสอื่นนะเนี่ยค่ะส่วนของการหมักใช่ไหม
คือแทบไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยอยู่ละแต่พอจิ้มแล้วมันก็จะชูรสขึ้นมาเยอะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาหอมกระเทียมนะคะจะเป็นน้ำจิ้มไก่แบบหวานไม่เผ็ดแต่รสจะจัดจัดเพราะกระเทียมปกติเวลาอิ่มกินอิ่มจะเอาส่วนประเภทอกอะทีหลังจะชอบกินพวกสะโพกอะไรนี้ก่อนเลยว่าเอาหนังลอกหนังออกก่อนนะคะชอบกินหนังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงทีวีก่อนจะดูหนังไปด้วยช่วงนี้ก็อากาศเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยจะดีนะฝุ่นควันเยอะมากแสบหน้าแสบตาคันไปหมดอ่ะคันเขยอะมองไม่เห็นดอยสุเทพเลยแทบไม่ได้แตะเลยไว้ก่อนนะกินไก่คำใหญ่ชิ้นใหญ่ๆนะคะตอนนี้ครึ่งตัวก็อยู่ที่ราคา65บาทนะตัวหนึ่งนี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่า130หรือ130กว่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นส่วนของตับนะเป็นส่วนที่อร่อยมากมันจะหมักเครื่องเทศเขานะชอบกินสะโพกนะส่วนใหญ่ก็มันจะเลาะออกง่ายI'm
ือก็เต็มจอดีมขอไปกินต่อดีกว่าขอจบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นสินค้าร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ